หลายคนที่กำลังรอเครื่อง ROG อะไรเครื่องใหม่นะครับวันที่2มิถุนายนนี้เนี่ยเขาจะประกาศนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนี่ไม่ใช่ ROG อะไร2นะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นรุ่นปรับปรุงของ ROG อะไรตัวนี้นะชื่อว่า ROG อะไร X นะครับเครื่องปรับปรุงจากรุ่นปัจจุบันนะครับก็มีหลายๆอย่างนะที่ปรับปรุงกันนะครับข้อมูลที่ลุงแมวเอามาเนี่ยเอามาจาก2ช่องนะคือเอามาจาก ETA Prime นะครับแล้วก็CJ Knows Tech นะซึ่งทั้ง2ช่องก็พูดไปในทางเดียวกันนะครับมีทั้งอาจจะเป็นการคาดการณ์ก็มีเนาะแต่ว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยต้องรอ Official อีกทีนะครับก็คือรอวันที่2มิถุนายนแต่ว่าระหว่างนั้นเรามาดูกันก่อนนะว่าแล้วเครื่อง ROG Ally X เนี่ยนะ10เนี่ยนะแต่คิดว่าชื่อ X มากกว่านะครับมีอะไรบ้างนะตัวด้านหลังนะครับซึ่งถ้าใครเล่นตัว ROG Ally ก็จะรู้ว่ามันจับไม่ค่อยถนัดมือนะอย่างเช่นในเคสของลุงแมวเองเนี่ยลุงแมวก็ซื้อกริปมาใส่นะครับเพิ่มให้มันจับถนัดขึ้นแล้วเขาก็ว่ากันว่าตัว MSI Claw เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาแบบ PC ที่จับถนัดมือดีที่สุดนะครับแต่ว่าลุงแมวไม่เคยลองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แน่นอนอย่างเช่นของ Steam Deck เนี่ยลุงแมวก็คิดว่ามันจับถนัดมือมากๆนะครับตัวนี่นะROG Ally X เนี่ยก็จะถูกปรับปรุงอันนี้คือเรื่องแรกนะครับผมเรื่องที่2นะขนาดหน้าจอว่ากันว่ายังเป็นขนาดหน้าจอเดิมนะครับ7นิ้ว 1080p นะครับผมแล้วก็จริงๆเขามีภาพออกมาด้วยนะภาพแบบบอกใบ้เล็กน้อยนะครับก็เราจะเห็นภาพ ROG Ally เต็มห้องเลยนะแล้วก็อาจจะมีแอบอยู่ที่ในชั้นนิดนึงนะเป็นสีดำนะครับตัวนั้นน่ะคือ Ally X นะครับก็จะเห็นว่าขอบจอด้านบน2ข้างด้านบนด้านล่างเนี่ยก็น่ายังเป็นสัดส่วนนี้อยู่นะลุงมาคิดว่าไม่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะก็คงเป็น 1080p 7นิ้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็น OLED นะอันนี้ตามข่าวนะครับก็ยังเป็นจอ LCD ปกติที่เราเล่นกันนี่แหละจะมี RAM นะอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะไปได้ถึง 32GB นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนว่าจริงไหมก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าออกห่างกันมาตั้งเป็นปีแล้วนะตัวปรับปรุงตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาตัวแรมต่างๆเนี่ยก็คงประหยัดแล้วนะครับก็สามารถอัปเกรดได้นะหลอกล่อให้ซื้อเพิ่มนะครับอีกอันนึงที่น่าจะมีการอัปเกรดก็คือตัว SSD ที่เติมข้างในนะครับปัจจุบันถ้าเราจำไม่ผิดตัวนี้จะมาพร้อมกับ 512GB นะเราไม่รู้ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็น 1TB หรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าจะรองรับตัว SSD ได้กว้างขึ้นนะครับในความหมายนี้ก็คือก็จะราคาประหยัดลงนะถ้าใครอยากจะเติมเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะรองรับตัว SSD M2 ได้เฉพาะบางสเปคนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นใหม่ออกเนี่ยตัว X ออกเนี่ยก็จะรองรับได้กว้างขวางขึ้นนะครับก็ทำให้ราคาในการเปลี่ยนตัว SSD เนี่ยย่อมยาวกว่าเดิมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวจอยนะตัวจอยนะซึ่งลุงแมวอึ้งไปเล็กน้อยลุงแมวเข้าใจว่าตัวจอยของ ROG Ally เนี่ยมันเป็นตัว Hall Effect มาตลอดเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นตัวจอยสติ๊กปกติเนี่ยนะยังเป็นระบบเดิมอยู่นะครับอาจจะมาพร้อมตัว Hall Effect นะครับก็ทำให้เป็นแม่เหล็กแล้วก็ไม่ดริฟต์เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะมีตัวจอยที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ก็คืออาจจะมี3ขนาดให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบระบบโมดูล่านะก็คือระบบเปลี่ยนตัวจอยได้นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมถึงประมาณ 40% นะครับความจุนะนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราเปิดเทอร์โบโหมดเนี่ยอยู่ได้55นาทีตัวนี้ก็อาจจะได้สัก70 80นาทีเท่านั้นนะครับก็ชั่วโมงกว่าแล้วแต่ถ้าเปิดเป็นตัว performance mode เนี่ยก็อาจจะอยู่ได้สักประมาณปกติ performance mode ที่ลุงแมวเล่นเนี่ยอยู่ได้สักประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไหมถ้าเพิ่มมาอีกประมาณ 50% เนี่ยอาจจะได้ไปถึงเพิ่มอีกสัก50นาทีนะอาจจะได้อยู่นะครับ50นาทีก็อาจจะกลายเป็นประมาณ2ชั่วโมง20นาทีซึ่งก็คุ้มในการพกพาอยู่นะผมคิดยังไงกับตัวROG Ally X บ้างนะครับใครที่มีอยู่แล้วคิดจะอัปเกรดหรือเปล่านะหรือว่าใครที่ยังไม่มีถ้าราคาออกมาเหมือนที่ลุงแมวว่านะว่าตัว X เนี่ยกลายเป็น 24,900 เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยสัก 17,800 ท่านผู้ชมจะเลือกตัวไหนนะครับก็ไม่รู้จะเข้าไทยเมื่อไหร่เนาะเพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยเมืองนอกเปิดตัวสักพักเลยแหละกว่าจะเข้าไทยเนาะของเราเนี่ยถ้าประกาศมิถุนาใช่ไหมอย่างเป็นทางการขายทั่วโลกเนาะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาเราอาจจะได้เล่นช่วงปลายปีนี้หรือจะเป็นต้นปีหน้านะคิดก็แบ่งปันกันมาได้นะครับลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจอใหม่วันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขวันทุกท่านสวัสดีครับผม